ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาคุยกันนะครับในส่วนเรื่องของ Q&A เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คาดว่าระบบอินเทอร์เน็ตน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาไงช่วยรบกวนแจ้งเข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะเป็นต้นแบบในการที่จะมาทำ Q&A กันในอนาคตได้นะครับตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะนะครับอาจจะไลฟ์ live, แล้วก็อยู่ที่สนามไรส์นี่แหละเราก็จะได้เชิญนักกอล์ฟนะครับที่ซ้อมอยู่นะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เผื่ออยากจะแก้ปัญหาสวิงกันแบบสดๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ช่วยให้คนได้สนุกไปด้วยกันได้นะครับระบบเสียงเป็นไงบ้างครับดีไหมครับถ้าเกิดมีอะไรยังไงก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับตอนนี้รบกวนใครเข้ามาครับรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็แสงเต็มหน้าเต็มตาอยู่นะครับโอเคนะครับแสงเต็มหน้าเต็มตาอยู่นะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันครับพี่บอกวันนี้น่าจะหลายเรื่องพอสมควรนะฮะโอเคนะครับมีปัญหาอะไรก็มาได้เลยผมจะเขาเรียกอะไรก็จะดูจากคอมเมนต์ไปด้วยนะครับใครเข้ามาทักทายกันนะครับโอเคนะครับขอวอร์มก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกแรงที่พอดีกับร่างกายนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอวอร์มก่อนนะครับโอเคแป๊บนึงนะครับโอเคพยายามเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับฝากจะช่วยแชร์ก็ยินดีเลยครับวอร์มก่อนนะครับเสียงน่าจะดีขึ้นแล้วไหมฮะโอเคดังนั้นเดี๋ยวผม move ไมค์เข้าไปติดปากจ่อปากตัวนิดหนึ่งโอเคนะครับน่าจะดีขึ้นมาหน่อยแหละโอเคนะครับเสียงน่าจะชัดขึ้นเนาะนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแรงนะครับการออกแรงที่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองนะครับมาช่วยแชร์ด้วยก็โอเคเลยนะครับวอร์มโชลเดอร์เหมือนเดิมนะครับใครมีคำถามว่าส่งคำถามไว้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาตอบก็เป็นเรื่องของการออกแรงนะครับที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับก็เรื่องซีเควนซ์เรื่องระบบสวิงบางทีเราก็ทราบกันมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือทำยังไงให้เราตีกอล์ฟแล้วมันไม่เจ็บอะครับคือหัวไหล่จอยใหญ่ๆนะครับหัวไหล่สะโพกนะครับท่าที่ผมชอบคือท่านี้โอเคภาพจำตัวอะไรก็ว่าได้นะครับออกกำลังกายทุกประเภทนะครับผมก็จะทำท่านี้นะครับยืดหลังยืดจอยสะโพกได้ทีเดียวดีนะครับก็ยกตัวขึ้นนะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาได้นะครับการออกแรงที่พอดีกับร่างกายนะครับก็ร่างกายเราสำคัญครับเวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยถ้าเกิดเรามันบาดเจ็บขึ้นมามันก็เล่นได้ไม่นานใช่ไหมครับ
เล่นไปก็ร่างกายเจ็บอีกละอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บหรือไม่เจ็บตัวเล็กๆนะครับหรือบางทีผู้ใหญ่นี่แหละเหมือนกันนะครับบางทีก็คิดว่าตัวเองไม่เจ็บนะครับแต่พอไปนอนแล้วปวดแขนปวดขาอะไรเงี้ยนะครับก็การสร้างสวิงบางส่วนเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญนะครับตีกอล์ฟแล้วเจ็บตัวไปผมว่าถ้าออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายมันบาดเจ็บนะผมว่าไปหาเล่นกีฬาที่มันไม่ให้ร่างกายระบาดเจ็บดีกว่านะครับมันจะได้เล่นได้นานๆช่วยเช็คด้วยนะครับโอเคนะครับซ้อมสวิงถ้ามีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับออกแรงยังไงให้พอดีนะครับออกแรงยังไงให้พอดีไม่ออกแรงมากจนเกินไปนะครับสำหรับสิ่งที่ผมเคยนำเสนอไปก็คือเหมือนกับว่าเราออกแรง100นะครับก็อยากให้ลูกไป100นะอยากออกแรง100ลูกไปสัก50อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่คุ้มกับการออกแรงนะครับผมจะมองว่าเป็นการขาดทุนในการออกแรงนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับการออกแรงที่พอดีของผมนี่หมายถึงว่าถ้าเราเหวี่ยงแล้วนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้ทำงานมากจนเกินไปเกินความจำเป็นนะครับคือถ้าวันไหนเราลองซ้อมแล้วลองกลับบ้านไปแล้วตื่นมาแล้วไม่ปวดเมื่อยตัวหรือปวดแขนปวดขานะครับหรือปวดข้อมือปวดไหล่อะไรพวกนี้แหละผมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้เลยว่าออกเราจะสามารถออกแบบรูปลักษ์หรือว่ารูปแบบการสวิงของเราได้นะฮะจากที่เรารู้มาอยู่แล้วว่ากระบวนการการสวิงมันเป็นยังไงนะครับสไตล์ไหนของแต่ละคนนะครับชอบวิธีไหนชอบลอรี่ชอบไทเกอร์ชอบดัสตินจอห์นสันชอบโดยชมบัวชอบใครกันจอห์นลามเหรอครับแต่ละคนก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่หยิบเหล็ก7นะครับตีไดเวอร์ออกขวาตลอดนะครับถ้าตีไดเวอร์ออกขวาตลอดเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องการออกแรงนะครับลองให้สวิงที่เบาลงนะครับแล้วตีที่ฮาฟสวิงหรือว่าเราขึ้นไม้แค่ประมาณไม้ชี้ขนานพื้นนะครับไม้ชี้ขนานพื้นแล้วก็ตีจบที่ฮาฟสวิงครับตีประมาณนี้ครับขึ้นตรงนี้นะครับแล้วตีอิมแพคปังแล้วก็จบที่ไม้ฮาฟสวิงนะครับลองตีแค่นี้ก่อนนะครับถ้าจังหวะเท่านี้นะครับเรายังคุมแรงนะครับยังคุมแรงไม่อยู่นะครับยังคุมแรงไม่อยู่แสดงว่าร่างกายเรายังไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรดีถ้าคุมแรงไม่อยู่เนี่ยหัวไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะปะทะกับลูกกอล์ฟในมุมเดิมอย่างเสมอได้แล้วเนี่ยต่อให้เราขึ้นไม้สูงไปขนาดไหนนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ปะทะบอลไปยังไงมันก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้แหละครับทั้งชีวิตกอล์ฟของเราก็คือเราไม่สามารถยอมรับความจริงได้คือเราต้องฝึกยอมรับความจริงด้วยว่าเฮ้ยเราขึ้นเท่านี้ลงเท่านี้ปั้งแล้วลูกมันไปอย่างเดิมหรือเปล่านะครับถ้ามันไปอย่างเดิมแสดงว่ามันต้องมีแล้วแหละมันต้องรู้แหละว่าทำไมมันไปอย่างเดิมนะครับถ้ามันไปในทิศทางที่เราไม่ชอบนะครับแต่มันยังทำซ้ำได้ยังออกไปทางนั้นสม่ำเสมอนะครับยังออกไปทางนั้นอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเรายังจำในมุมนั้นอยู่นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเหมือนกับว่าเราถอยหลังก้าวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมองเห็นทะเลกว้างขึ้นนึกออกไหมฮะผมจะแก้ปัญหาแบบระยะยาวนะครับจะไม่ได้ตอบว่าเฮ้ยเอาคำนี้ไปเลยแล้วใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับประเด็นคือการแก้ปัญหาแบบระยะยาวนะครับก็คือว่าเราจะต้องมายอมรับตัวเองให้เป็นก่อนข้อแรกนะครับไม่โกหกตัวเองนะครับขึ้นสวิงยังไงลงยังไงแล้วจับความรู้สึกได้ไหมนะครับถ้าจับไม่ได้ต้องฝึกจนกว่าเราจะจับความรู้สึกนั้นได้นะครับได้ออตีออกขวาแล้วก็ไม่ได้ระยะใช่ไหมครับก็เป็นคำตอบสิ่งเดียวกันเลยครับคือถ้าเราไม่ฝึกการสร้างการรับรู้ในการออกแรงนะครับหรือว่าการสวิงนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เราออกแรงไปแล้วนะครับสะท้อนกลับมาถึงตัวเรานะครับ
ด้วยการฝึกสวิงแบบที่ผมบอกนะครับก็คือขึ้นประมาณขนานพื้นนะครับขึ้นประมาณขนานพื้นแล้วก็จบลงไปประมาณไม้ half swing นะครับซ้อมจากไดเวอร์นะครับถ้าเป็นไดเวอร์ซ้อมปุ๊บนะครับคราวนี้ผมยังตียังโดนหลังบอลเลยใช่ไหมครับดูใหม่นะครับโอเคนะครับซ้อมให้เข้าปะทะแล้วก็ซ้อมสวิงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนไดเวอร์ผมกำลังทำอยู่นะครับยังไม่ได้เซตไดเวอร์ตัวเองนะครับพยายามสวิงออกไปลักษณะนี้ก่อนนะครับว่าแล้วก็จับอาการอากับกิริยาร่างกายเรานะครับเราเคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงนะครับตอนปะทะลูกกอล์ฟแล้วหัวไม้เนี่ยมันสะท้อนกลับมาที่มือกับพี่ก้านยังไงนะครับหน้าเหล็กผมพูดตรงๆเลยมันมองไม่ทันหรอกครับหน้าหัวไม้อะมองไม่ทันนะครับแต่ก็ให้จับความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตีปะทะแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าโกหกตัวเองนะครับคือตีไปก่อนถ้ามันยังไปทางนั้นอยู่แล้วลองช้าๆลงนะครับช้าๆลงแล้วก็ตีเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับสัมผัสได้แล้วก็คำว่าโซลิดหรือว่าตีแล้วให้มีเสียงกังวานนะครับให้มีเสียงกังวานได้เมื่อไหร่นะครับเสียงกังวานของผมหมายความว่าไม่มีเสียงทุบพื้นไม่มีเสียงสองเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรให้เกิดเสียงที่กังวานก่อนการที่เกิดเสียงที่กังวานนะครับมันก็คือร่างกายเรารีแลกซ์นะครับร่างกายเรารีแลกซ์แล้วก็เรียนรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองนะครับความจะได้เข้าใจความสามารถของตัวเองว่าเราเคลื่อนไหวได้ยังไงบ้างนะครับบางทีเราจะไปก๊อปปี้ระดับโลกมามันก็ดูดีนะครับดูดีโอเคได้ครับแต่มันจะทำได้มีกี่ช็อตหรอครับเราต้องกลับมาใหม่เหมือนกันเริ่มต้นใหม่นะครับเหวี่ยงเบาๆหาอิมแพคนะครับสบายๆอย่างที่ผมซ้อมอยู่นะครับลองซ้อมไดเวอร์แบบนี้นะครับลองกั้นใจซ้อมดูนะครับสักวันละ2หรือ3ถาดโดยไม่หยิบอย่างอื่นหรือว่าหยิบอะไรก็ได้ที่ซ้อมสวิงในลักษณะนี้นะครับลองหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้เจอดูว่าสวิงแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงนะครับออกแรงแล้วมันมีโมเมนตัมแรงเหวี่ยงไหมนะครับตีสวิงออกไปนะครับให้มันสบายๆนะครับพอเราเข้าโซลิดเมื่อไหร่นะครับปัญหาที่ถามผมมาทั้งหมดจะมีคำตอบอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับสิ่งที่ผมให้ทำเนี่ยครับมันก็จะได้ทั้งเรื่องของการตีไม่ออกขวาการเข้าปะทะแล้วก็การยืนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างเซนส์หรือว่าการสร้างแนวคิดแนวทางแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองนะครับให้เข้าใจว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันมูฟเมนต์แล้วมันเป็นยังไงนะครับพออิมแพคไปแล้วปั้งนะครับปั้งนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยของการตีกอล์ฟเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะลืมไปว่าท้องไม้นะครับมันควรจะต้องแตะพื้นนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับถ้าท้องไม้ไม่แตะพื้นลูกกอล์ฟไม่มีทางลอยครับเพราะว่าเราตีลูกท็อปกันมาเป็นพันลูกแล้วนะฮะเราเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการตีลูกท็อปของตัวเองดูดีๆนะครับสวิงสบายๆให้บอลมาลงพื้นแกว่งง่ายๆนะครับถอยหลังมาก้าวหนึ่งฝึกช้าๆสบายๆเข้าใจร่างกายที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการออกแรงที่พอดีที่เหมาะกับร่างกายเราเป็นยังไงบางทีเราไปมองท่าที่มันอิมแพคแล้วมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุดโต่งเหมือนกันเนี่ยร่างกายเราอาจจะทำได้แค่นี้นะครับทำได้แค่นี้จะให้มันแบบอย่างนี้มันก็ร่างกายเราไหวไหมล่ะครับเรายืนได้ตลอดเวลาไหมนะครับสงสารร่างกายมั่งก็ดีนะซ้อมสบายๆครับตีกอล์ฟแล้วบาดเจ็บออกกำลังกายแล้วบาดเจ็บนี่ผมว่าอย่างหลายประเภทนะครับหลายประเภทก็นอนอยู่เฉยๆดีกว่าอย่ามาออกกำลังกายแล้วให้มันบาดเจ็บเลยครับ
ครับส่วนตัวผมก็ยังมีพลาดนะครับก็นะครับซ้อมประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะได้จังหวะของการยืนอยู่แล้วก็สร้างการ impact การปะทะนะครับเหมือนเราทำสมาธิอยู่บนพรมแล้วก็จับจุดการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองนะครับมีสติในการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับตีกอล์ฟแล้วมันต้องมีความสุขใช่ไหมฮะตีกอล์ฟแล้วมีความทุกข์มันก็แปลกๆใช่ไหมอ๋อโอเคครับคำถามนี้ดีมากเลยครับลดการใช้มือแขนขวาเป็นตัวนำในการตีฝึกอย่างไรคำถามงงนะครับลดการใช้มือแขนขวาเป็นตัวนำในการตีต้องฝึกโอเคในส่วนนี้นะครับถ้าเราจะฝึกแบบให้มันแบบครบลูปจริงๆนะครับที่เราจะลดการใช้แขนนะครับเราต้องฝึกใช้ขาครับใช้เวลานานหน่อยแต่มันได้ผลนะครับมันเป็นมัชชิ่งดิลนะครับที่ผมพูดถึงประจำเป็นดิลที่อมตะนะครับนิรันดร์การนะครับคลาสสิคอลแต่ผลประโยชน์นี่สุดยอดมหาศาลนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราก็แกว่งไม้นะครับอยู่เฉยๆนะแกว่งไปข้างหน้ายกเท้าขวาแล้วก็ให้เท้ากับไม้แตะพื้นพร้อมกันนะครับแล้วคราวนี้นะครับการที่แตะพื้นนะครับเราจะไม่ใช่เป็นการเอาแขนไปแตะให้เราโฟกัสไปที่ขาขยับแล้วก็ตัวก็จะ move ไปตามแขนนะครับตัวมันจะทำหน้าที่เหมือนกับวงเวียนนะครับวงเวียนคือหมุดเข็มน่ะมันคือตัวคือขานะครับปลายวงเวียนคือดินสอก็คือใบเหล็กนะครับงั้นสิ่งที่เราจะควบคุมการวาดวงกลมให้ครบให้มันสวยงามเนี่ยมันไม่ใช่แขนแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยน mindset ตรงนี้นิดนึงนะครับเอาให้มาเข้าใจว่าส่วนที่มันจะทำให้ปลายวงเวียนวาดวงกลมได้สวยเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางของวงเวียนนะครับนี่คือเป็นประเด็นหลักนะครับถ้าเกิดอยากจะลดการใช้แขนก็ต้องฝึกการใช้ขาให้มากขึ้นนะครับคลาสสิคอลเลยครับดิวง่ายๆนะครับแล้วก็ฝึกกับพร้อมกับการใช้แรงออกแรงเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันสวิงยังไงนะครับก้าวซ้ายออกไปครับนะครับแกว่งไปเรื่อยๆนะครับแกว่งให้เท้ากับพื้นนะครับเท้ากับเบาส์นะครับแตะพื้นเท้าจะแตะก่อนเบาส์นิดนึงนะครับแล้วก็ให้แขนมันแค่การถือไม้เฉยๆนะครับก้าวซ้ายไปแล้วก็ปล่อยนะครับเนี่ยครับเป็นดิวง่ายๆนะครับดิวนี้ก็จะสามารถช่วยได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เดินถนัดมัชชิ่งนะครับผมให้เคาะพื้นครับ1 2ปังนะครับ1 2 and go นะครับให้เคาะพื้นให้รู้จักการเบาส์ของพื้นนะครับการเบาส์ของไม้กับพื้นนะครับปึ๊บนะครับเพราะมือจริงแล้วมันมีหน้าที่แค่เหมือนเราสับลงแต่ตัวหมุนเข้าหานี่ครับมันจะได้ลดการใช้แรงเหวี่ยงที่จากมือเกิดขึ้นนะครับคือคอนเซปต์วงเวียนต้องไปเปลี่ยน mindset ตัวเองเรื่องคอนเซปต์วงเวียนก่อนจากใต้จิตใต้สำนึกก่อนนะครับแล้วมันจะออกมาจากข้างในแล้วมาสู่ข้างนอกเองนะครับเปลี่ยนจากข้างนอกก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ครับมันจะไม่มาจากข้างในพอไม่มาจากข้างในมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วแต่เราจะรับมันได้นะครับโอเคDriver เพลิน Driver ผมไม่มีผมกำลังซ่อมอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองไปยืม Driver ดูนะครับเจเจพี่ยืม Driver หน่อยดิมี Driver ไหมพี่ยืมหน่อยรบกวนน้องรบกวนน้องเอา Driver มาให้นะครับเพลิน Driver ผมกำลังซื้ออยู่เอ้ยไม่ใช่ซื้ออยู่เขาเรียกว่า
เอามาทำจูนอยู่แล้วก็กำลังหา frequency matching นะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับตำแหน่งไดเวอร์นะครับวิธีการยืนไดเวอร์เซตอัพไดเวอร์นะครับสมมติลูกกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเซตอัพไดเวอร์นะครับลูกกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะครับลูกกอล์ฟอยู่ตรงกลางเท้านะครับลบกลางเท้านะครับเอาไม้วางนะครับแล้วก็ขยับเท้าขวาอย่างเดียวครับนี่คือตำแหน่งไดเวอร์ครับแล้วตำแหน่งที่สวิงลงมานะครับสวิงบอททอมของไดเวอร์นะครับมันจะอยู่ก่อนถึงที่จังหวะลูกกอล์ฟอยู่จริงๆทุกคนขอบคุณมากครับเจทุกคนจะเข้าใจว่าไดเวอร์ตีมาแล้วมันมาถึงลูกบอลลูกกอล์ฟเลยไม่ใช่นะฮะมันจะต้องลงจุดต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเผินขึ้นนะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะมาแล้วก็คิดว่าจะต้องมาจุดปะทะกับจุดต่ำสุดอยู่ที่กันแล้วก็ต้องเสยขึ้นไม่ใช่นะต้องลงจุดต่ำสุดก่อนนิดเดียวแล้วก็ขึ้นนะครับโอเคนะครับนะครับซ้อมไดเวอร์อย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับก็คือขึ้นไปไม้ขนานพื้นแล้วลงนะครับแล้วก็ตีจบครึ่งสวิงนะครับตีแค่นี้ก่อนนะครับหาจังหวะ impact หาตำแหน่งบอลนะครับหาเขาเรียกว่า solid impact ก่อนนะครับตีให้เต็มก่อนนะครับยืนให้อยู่ฝึกจากช้าๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจับร่างกายตัวเองได้นะครับอันนี้พอเริ่มตีได้แล้วก็แบ็กสวิงให้มันมากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมออกเป็นสายคัดๆนะครับสวิงผมจะเป็นเอาอินอยู่แล้วเป็นสไตล์นะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับเสียเวลาตีไปนะครับเราจะได้ฝึกการจับจังหวะการแกว่งอิมแพคแล้วก็ดูร่างกายตัวเองนะครับฝึกเรียนรู้ร่างกายตัวเองทีละนิดทีละหน่อยนะครับโมเมนต์ออฟทรูธที่มีคนเคยถามนะครับก็คือเรื่องนี้แหละครับต้องไม่โกหกตัวเองเป็นข้อแรกก่อนนะครับเรื่องอื่นก็จะตามมาผมตอบแบบปัญหาแก้ระยะยาวนะครับบางทีอาจจะดูฟังแบบไม่ได้แก้ภายในวันเดียวนะครับไม่มีการออกแรงที่พอดีมันจะช่วยให้เราหาเจออะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนเราสร้างสตินะครับเป็นสิ่งที่คู่คนไทยมานานโดยไม่ต้องอะไรเลยครับก็เรื่องสตินะครับผมไม่ใช่สายไดเวอร์ไดไกลนะครับอาจจะดูสวิงไม่ได้จับไดเวอร์มานานมากจังหวะให้เจอพอเราจะหยิบไม้อันไหนเราก็ตีได้นะครับนี่เป็นไดเวอร์ของคนแถวนี้แหละครับไปยิ้มอ่ะฟิกอาร์หาจังหวะนะครับหาอิมแพคเข้าใจการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองนะครับไล่ลำดับช้าๆนะครับเบาๆสบายๆนะครับใช้ขาเยอะๆ hit the ball with your leg ครับตีกอล์ฟด้วยขาฝึกด้วย matching drill นะฮะแรกๆยากหน่อยแล้วต่อไปก็จะง่ายขึ้นเองครับนี่ไม่ได้ซ้อมไดเวอร์มาเป็นเดือนเลยครับเพราะไม่มีไดเวอร์เป็นของตัวเองนานมากสบายๆนะครับ
สีสดไหลสดโอเคนะครับโอ้ขอบคุณครับลองได้ครับลองได้ครับโอเคครับนี่ของซอสนะครับฟิกซอสนี่เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับแทบจะสบายสบายครับก้าวตัวนี้สังเกตถ้าเราหยิบนะครับเราลองจับดูช้าๆอย่างนี้ดูก็ได้ครับเราจะเห็นไม้มันไหวครับพอเราเห็นไม้มันไหวเราจะได้เข้าใจว่าเอ้ยถ้ามันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในประมาณนี้แหละครับมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับถ้าเราไหวๆช้าๆอย่างเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับไหวๆช้าๆเข้ามาดูนี้นะนี่ครับอันนี้ก็จะทื่อๆหน่อยเห็นไหมครับครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะดีๆของมันพอเราทำช้าๆอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจว่าถ้ามันเร็วเนี่ยมันก็อยู่ในอัตราส่วนนี้แหละแต่แค่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเฉยๆครับลองดูครับก็มาไม่เคยจับก็ต้องตีเช็คก่อนครับโอเคครับผมอาจจะเคยหยิบเดเวอร์มาหลายตัวครับก็อาจจะได้รู้ข้อมูลพวกก้านมาด้วยครับก็อาจจะเข้าใจแล้วแต่เข้าใจว่าตรงนี้นะครับมันจะอ่อนแถวๆนี้ครับถ้าเรางอๆดูปุ๊บเนี่ยมันจะดีดแถวๆนี้งั้นเราต้องให้น้ำหนักอยู่ประมาณนี้ครับอย่าทิ้งมาถึงหัวซะทีเดียวถ้าทิ้งมาถึงหัวทีเดียวมันอาจจะพลิกได้ครับเพราะก้านมันอยู่ประมาณเห็นไหมครับครับใช่ไหมครับนี่เป็นวิธีง่ายนี่ผมได้จากคุณหมอที่เมืองเลยครับเป็นคุณหมอที่ตอนนั้นผมทำไม้กอล์ฟอยู่แล้วมีคุณหมอท่านหนึ่งเขาใช้วิธีนี้แหละหมอนิพนธ์ครับเป็นเกษียณแล้วครับเป็นสจ.จังหวัดครับสจ.จังหวัดนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพอเขาแกว่งแค่นี้ใช่ครับพอเขาแกว่งแค่นี้ครับผมลองเขาให้ผมใส่กำหนึ่งผมไม่เชื่อว่ามีเซนส์รู้สึกได้ถึงกำหนึ่งเป็นอเมเจอร์คนแรกที่ยกนิ้วให้เลยว่ารู้จักกำหนึ่งคือผมไม่ใส่ให้แกแล้วให้แกกลับไปตีก็บอกไม่ใช่ใส่แค่กำเดียวแกรู้ครับซึ่งทั่วไปไม่ค่อยมีใครรู้ครับหายากครับหายากมากครับครับบางทีระดับมือระดับประเทศเราก็มีระดับครัวโปปู่ครับรู้ครับว่าให้ดัดหลอบครึ่งองศาไม่ดัดกลับไปแกรู้ให้กลับมาดัดแบบโอ้โหสุดยอดครับประเภทกลุ่มนี้ครับพอเรารู้จุดดีดแล้วก็เหวี่ยงตามอัตราส่วนมันนั่นแหละครับตรงนี้นะครับไม่ไปถึงหัวครับแค่ประมาณให้ลายของมันเพราะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะงานก้างมันจะดีดออกไปของมันสวิงผมจะต่างกับเมื่อกี้ไอ้ไม้เมื่อกี้ผมกับตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันตัวนี้มันจะค่อนข้างจะแบบยาวขึ้นไปหน่อยตัวนั้นมันจะสั้นได้ครับตัวนี้อาจจะต้องฟอลโล่ยาวนิดนึงขึ้นสั้นๆเนี่ยแหละครับไม่ต้องขึ้นยาวเพราะว่าก้านมันให้ตัวเยอะอยู่ครับเราไม่ต้องขึ้นมาแบบเพราะว่าไม้ซีเนียร์เนี่ยเขาลดการเทิร์นอยู่แล้วเขาลดการที่คือคนมีอายุมันจะเทินไม่มากครับเขาเลยออกแบบมาให้ก้านมันส่งแรงได้เยอะได้ครับเอามาถามได้เลยครับมาถามได้เลยอ๋อครับวอร์ติโอกับเหมือนกันอ๋อโอเคมันเป็นแบบหัวนี่ใช่ไหมครับโอเคครับการฝึกอย่างหัว utility กึ่ง utility นะครับวิธีฝึกตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเอาทีออกวิธีฝึกตัวนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเลยว่ามันไม่ใช่ตีกอล์ฟต้องใช้คำว่าดอกออกต้องใช้คำว่าดอกออกคือมาปุ๊บเนี่ยเราฝึกดอกมันก่อนครับเพราะมันเป็นโพงใช่ไหมครับเป็นพ็อกเก็ตใหญ่มันจะตีเหมือนไอ้พ็อกเก็ตเล็กไม่ได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันดีไซน์มาเพื่อที่จะส่งแรงแทนเราอยู่แล้วครับฉะนั้นเราเหมือนเราต้องฝึกการดอกก่อนครับฝึกการดอกมาตีป๊อกๆออกไปอย่างเงี้ยให้ก้านมันทำงานแล้วก็หัวไม้มันทำงานพอเรารู้จังหวะเราเหมือนกันผมก็จะสวิงลักษณะนี้เหมือนกันคือดูก้านดู
ก้านครับเช็คก้านครับแล้วเราก็ลองขึ้นที่ไม้ขนานพื้นแล้วก็ปล่อยโอ้เบาใหญ่มากสำหรับผมเนี่ยจะไม่ถนัดเบาใหญ่มากโอเคถ้าเบาใหญ่เนี่ยปกติวางตำแหน่งบอลนี่ไว้ทางขวาเป็นหลักไหมฮะหรือว่าตรงกลางกลางค่อนข้างซ้ายโอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ย เวลาลงครับมันควรจะต้องแตะพื้นลึกและยาวขึ้นครับเพราะว่าท้องตัวนี้ครับมันไม่เหมาะสำหรับการแลนดิ้งสั้นๆแล้วก็ขึ้นเลยมันจะต้องยาวแล้วก็ถากไปข้างหน้าหน่อยครับเพราะท้องตัวนี้มันค่อนข้างจะหนาครับมันช่วยให้เราไม่ต้องไปสร้างโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ละไม่ต้องครับปุ๊บแล้วครับเดาะมันเดาะมันออกไปครับครับลองตีดูไหมฮะลองตีดูสักทีลองตัวนั้นครับโอเคพิชชิ่งนะครับพิชชิ่งโอเคพิชชิ่งก็จะเป็นอยู่ในเซตเดียวกันผมก็จะโอ้นี่อยู่ตรงนี้ครับเหมือนกันครับอย่าไปลงถึงหัวมากก็ใช่ครับไม่ต้องไปถึงสุดมากเพราะว่าการซีเนียร์ถ้าลงหัวที่ไรเนี่ยผมว่ามันใบเหล็กมันจะพลิกหรือว่าปิ้นนะครับมันจะชอบปิ้นเพราะเวลาเราลงมาแล้วมันชอบแบบอะไรเงี้ยมันจะปิ้นมันไม่ได้ออกแบบมาให้ที่จะต้องไปฟอร์สที่มือถ้าก้านแข็งๆของระดับนั้นมันพอฟอร์สที่มือได้แล้วมันเพสลงแล้วมันบิดอย่างเงี้ยขึ้นได้ครับแต่พวกก้านพวกนี้มันแค่ชนออกไปแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นฟิลของเหมือนปกติทั่วไปนะไม่ได้มีพ็อกเก็ตมากแต่ก็ออกเป็นเชิงดอกเหมือนกันเพราะมันมีพ็อกเก็ตอยู่ข้างหลังครับมันมีพ็อกเก็ตอยู่ข้างหลังขึ้นไปปุ๊บครับใช่ครับแค่นี้พอครับให้ก้านมันทำงานก็ราคามันอยู่ที่นี่แหละครับใช้เงินใช้งานกับมันแล้วบางทีเราส่วนใหญ่ที่มาแล้วเรายังติดก็คืออาจจะมีปัญหาครับคืออย่างเงี้ยแล้วมันบอลมันจะสายพอเวลา impact แล้วก้านมันจะไม่ได้ฟึบทีเดียวมันจะแบบใช่ๆๆครับนั่นแหละครับคือเราอาจจะออกแรงแบบเยอะเกินไอ้ตัวก้านเกินไปครับเพราะว่ามุมที่เข้าเนี่ยครับเวลาเรามาเนี่ยบางทีเราแบบพอจะถึงแล้วเรายังติดนิสัยที่เราเป็นก้านเดิมหรือว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้ช่วยขนาดเนี้ยครับมันอาจจะแบบมันก็เลยสะบัดแล้วพอหน้าเหล็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยบิดนิดเดียวมันก็ไปคนละทางที่เขาเรียกว่าทอร์กอะครับทอร์กมันจะบิดไปคนละทางถ้าเราเร่งมากมันแรงทอร์กมันรับไม่ได้มันก็จะบิดนะครับจริงๆก็มีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนเหมือนกันแต่ว่ายังไงของซีเนียร์ผมว่าผมชอบใช้คำว่าดอกออกตีให้มันดอกออกไปให้มันข้อออกไปใช่ครับให้มันครับมันจะไปได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอาจจะลองเพิ่มสปีดนิดๆในให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นะครับครับมันก็จะเพิ่มได้ประมาณอย่างเงี้ยก็คือถ้าผมทำมากกว่านี้มันจะไม่อยู่ก็โอ้130 140แบบสบายๆอยู่ครับตีแบบไม่ได้เต็มวงมากนะครับตีแบบพอดีแต่ถ้าผมตีเต็มวงมากๆมันก็ตีได้ไม่สุดหรอกเพราะมันไม่ใช่นิสัยของเราเหมือนกันครับแต่นี้พอเรามาซีเนียร์ปุ๊บผมว่ามันก็ดอกครับบอลมันจะลอยแบบค่อนข้างจะคืออยู่ในอากาศนานขึ้นแล้วเราก็จะได้พอเราฟิลพวกนี้พอแต่ก่อนเราตีเหล็กใช่ไหมครับหรือว่าตีอะไรพวกนี้บางทีเราไปคิดว่าต้องสวิงเหมือนเดิมไม่ใช่เราต้องฟิลมันเหมือนแบบดอกออกหน่อยหนึ่งเพราะอย่างเหล็กของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเป็นกราฟิตี้ครับกึ่งเบสครับเวลาตีตัวนี้ก็ต้องใช้จังหวะเข้านิดนึงครับขนาดว่าตีประจำอยู่แล้วนะครับยังต้องมาเช็คอยู่ดีติดนิสัยครับหลังลูกนิดนึงครับโอเคบอลมันก็จะออกไปแนวเดียวกันครับพวกนี้เนี่ยมันก็กึ่งดอกเหมือนกันนั่นแหละครับใช่ครับเอาแค่คือถ้าช่วงไหนผมฟิตอ่ะผมอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้ครับถ้าผมฟิตนะครับคือเราฟิตคือถ้าฟิตเข้ายิมหรือไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับเราก็จะทำทอร์กตรงนี้ร่างกายได้เยอะครับถ้าแต่ก่อนก็จะขึ้นอยู่ถ้าขึ้นเต็มๆครับครับก็จะประมาณนี้ครับ
ช่ครับใช่ครับแรงเหวี่ยงตรงข้างล่างครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมซ้อมจนรู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่สำหรับผมละผมเลยลดแรงลงมาให้มันพอดีจากเหล็ก7เคยตี170ผมเอา160ก็โอเคละครับเปลี่ยนทัศนคติเพราะว่าตอนนี้ผมก็43ละจะไปเอาฟิลตอน39 35อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับก็เลยต้องดูหลายๆองค์ประกอบใช่ครับมันมาเป็นใช่ครับต้องหาความสุขครับต้องหาความสุขของตัวเองให้เจอใช่ครับปรับแนวคิดก่อนครับปรับแนวคิดข้างในก่อนข้างในเรารู้สึกเราสบายแล้วเรารับได้กับสิ่งที่เราต้องการคือความสุขในการเล่นแหละครับมันจะให้เหมือนเดิมตอนสมัยก่อนมันก็ยังผมเนี่ยตอนอายุ36 37เนี่ยช่วงนั้นน่ะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหก็ตีโอเคได้เรื่องอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้จะให้ไปไดฟ์แบบ28 27 28มันก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วด้วยครับเพราะว่าหลังๆก็มาสอนด้วยโอ้เยอะมากของผมนิดเดียวครับประมาณ13ปีครับเป็นขาลงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นสิ่งที่แปลกครับใช่ครับส่วนใหญ่เรื่องอุปกรณ์เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันพูดถึงแต่เรื่องสวิงแล้วคนนี้อุปกรณ์ก็จะไปพูดถึงเรื่องการฟิตติ้งที่เป็นระดับแอดวานซ์จนเกินไปบางทีการที่เราจะไปอยู่จุดตรงที่ไปอยู่ในแอดวานซ์ขนาดนั้นมันน้อยครับแต่เราได้ข้อมูลอยู่ว่ามันมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นช่วยให้เราตีไกลอุปกรณ์หนึ่งนู่นนี่นั่นแต่บางทีเนี่ยถ้าเรามาดูไม้เราแกว่งแบบเบิกแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ลองจับจังหวะดูช้าๆดูแล้วเราขยายมันขึ้นมาฟึบแล้วเราจะหยิบอะไรก็ตีได้ก็อยู่ที่เนี่ยครับโอ้มีอยู่ครับแต่หลักๆที่ผมสอนกอล์ฟเลยครับก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีครับเดี๋ยวผมกำลังไลฟ์อยู่เดี๋ยวครับออกรอบด้วยกันเป็นความสุขเลยครับเดี๋ยวหลังไลฟ์เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีได้ครับเดี๋ยวผมให้ครับอะไรครับไม่ได้คิดครับมีเรทอยู่มีเรทเฉพาะอยู่ครับมีเรทมาตรฐานอยู่ครับเรทประจำปีครับก็ส่วนใหญ่ก็เวลาเรียนก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ครับอยู่วัตถุประสงค์มากกว่าว่าเรื่องอะไรก็ส่วนใหญ่แฮปก็ถ้าเกิดเล่นแบบตีธรรมดาสนุกผมถนัดอยู่แล้วผมไม่ถนัดสอนเรื่องไปแข่งครับเพราะเรื่องไปแข่งเนี่ยผมจะแนะนำให้ไปเรียนกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะผมว่าผมชอบสอนกอล์ฟแบบให้สนุกมากกว่ามีความสุขกับมันดีกว่าถ้าเกิดแบบเราไปตีแบบแอคทีฟบางทีเคยผ่านมาแล้วไงครับผมว่ามันอยู่ได้สั้นๆจริงๆแล้วเกมกอล์ฟมันมีความสุขได้ยาวๆครับก็เลยแบบปรับไอเดียตัวเองมาสอนที่เป็นแบบว่าชิลๆมากๆเลยครับครับโอเคนะครับมีคำถามไหมครับเพิ่นมีนักกอล์ฟเข้ามาถามพอดีนะครับก็อาจจะได้ความรู้ในอีกมุมหนึ่งไปนะครับเป็นไอเดียไม่ใช่ความรู้สิเป็นไอเดียเราไม่กล้าบอกเป็นความรู้หรอก นะครับขึ้นไม้แบบไหนครับไดเวอร์ขึ้นไม้แบบไหนผมว่าย้อนไปหาคำถามแรกนะครับคำถามแรกคือคำตอบแรกก็คือหัดแกว่งไม้แค่ไม้ขนาดพื้นก่อนแล้วก็จบคือฮาร์ฟสวิงนะครับเอาตรงนั้นก่อนแล้วมันจะรู้ว่าขึ้นไม้ตรงไหนนะครับโอเคเหมือนคำถามเนี่ยมันจะไปจบอยู่เรื่องเดียวคือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแกว่งไม้นะครับแกว่งไม้ให้ได้ระดับนะครับจริงๆโปรหลักชัยเคยทำคลิปวิดีโอหนึ่งไว้นะครับแกว่งแล้วก็เซตนะครับไม้มันจะขึ้นมาเองนะครับแกว่งแล้วก็เซตนะครับตัวเนี้ยโปรหลักชัยจะทำคลิปไว้นะครับเป็นการเซตไม้ที่ได้ความรู้สึกที่จับต้องได้นะครับถ้าเราขึ้นแล้วมันไม้ข้างในนะครับเราจะรู้เลยว่าไม้มันหนักไปอย่างนี้แต่ถ้าเราขึ้นแล้วมันเอาอย่างเงี้ยครับไม้มันก็เราก็จะรู้ว่ามันหนักเป็นลักษณะนี้แล้วมันจะมีจุดตรงกลางมันเองครับอยู่ตรงกลางมันเองไดเวอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับไดเวอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแกว่งไปแกว่งก็ปล่อยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไม้ได้ระดับของมันเองแกว่งครับ
แล้วขึ้นไม้แล้วก็ปล่อยลงมานะครับนี่ครับก็การขึ้นไม้ที่เหมาะสมนะครับโอเคตอนท้ายผมก็จะมาชิปลูกสั้นนะครับเดี๋ยวดูมุมลูกสั้นหน่อยดูนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับแล้วก็ชิปไปตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นธงหรือเปล่านะครับตอนท้ายๆผมก็จะชอบมาซ้อมชิปอย่างนี้นะครับจับความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับแกว่งไม้แล้วปล่อยเบาลงไปนะครับมีคำถามถามมาได้นะครับการออกแรงที่พอดีกับร่างกายก็คือกลับบ้านแล้วไม่เจ็บนั่นแหละครับง่ายๆแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นไงพับ ดีๆแล้วก็ดีแล้วสกอร์เท่าไหร่ตอนนี้พับบวกหนึ่งอีเวนต์โอเคโอเคอู้มันไม่บวกหรอมันก็มาของมันนั่นแหละเอาให้มันอยู่นะคือมันมาเนี่ยพอมันผ่านประตูสแควร์อันเดอร์ไปแล้วเนี่ยนั่นแหละมันจะรู้แล้วมันจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งใช่ไหมไปเดินนะใครอ๋อเดินลุงเมาเดินลุงเมาพ่อโปรโมทันตกรคลองผานะครับตอนนี้โปรโมก็เลี้ยงลูกอยู่พ่อลูกอ่อนเกือบได้แชมป์นี่ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยสงสัยคิดถึงลูกหรือเปล่าเสี่ยวโปรโมไม่รู้จักกันนะครับนี่แหละชิลนี่แหละสุดยอดแล้วเนี่ยการซ้อมกอล์ฟแบบสบายสบายไม่ซีเรียสเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นศิลปะอย่างนึงนะจริงๆต้องเรียนรู้ดูไม่ต้องซ้อมเยอะนี่กำลังหาสูตรอยู่นั่นแหละมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่รู้ดิไม่ต้องซ้อมเยอะหรอกแต่ก็ต้องซ้อมเยอะไปก่อนนะเราค่อยไม่เยอะได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่ต้องซ้อมครับนะไม่ใช่นะครับซ้อมอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเราซ้อมแบบไม่แข็งเกร็งไม่ให้ร่างกายมันปรับนะครับค่อยๆปรับให้ร่างกายมันค่อยๆปรับนะครับร่างกายเราไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนไม่รู้จักกอล์ฟมาก่อนกล้ามเนื้อที่มันเคลื่อนไหวมันไม่เคยถูกเคลื่อนไหวในมุมนี้มาก่อนนะครับมันก็จะต้องฝึกมันค่อยๆฝึกนะครับขอได้คำตอบไหมครับที่มีถามมานะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาไลฟ์ทุกวันศุกร์นี่แหละพยายามจะนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเคสหมายถึงว่าเปิดให้นักกอล์ฟที่กำลังมาซ้อมได้อยู่มาถามอย่างเช่นวันนี้นะครับจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับเขาไปเกือบลงมีคำถามไหมครับได้คำตอบไหมครับก็ไม่ได้มาประจำนะครับก็อาจจะทุกวันศุกร์นี่แหละครับดูก่อนนะครับทุกวันศุกร์ชิปสูงชิปต่ำบ้างนะครับโอเคชิปสูงชิปต่ำไม่ค่อยดีเนาะ listen the sound นะครับ make the cute sound สร้างเสียงเพาะๆนะครับฝึกสร้างเสียงเพาะถ้าเสียงไม่เพาะแสดงว่าร่างกายเราเกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งต้องสร้างเสียงให้เพาะไพเราะจับใจนะครับเราจะรู้ว่าเสียงที่เพาะมันใช้ร่างกายยังไงนะครับสี่ลูกสุดท้ายนะครับชิวๆสบายอ
เวียงป้ายเวียงไปเรื่อยๆนะครับชิบลงไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันวันนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ไลฟ์แบบนั้นมากนะครับกลัวเข้ามาเยอะแล้วตอบไม่ทันพูดเล่นนะครับโอเคนะครับโอเครถแซงลงหน่อยนะครับยังไงบ้างครับวันนี้มีใครอยู่บ้างครับถ่ายกันมาได้นะครับว่าวันนี้ก็ถือว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหามากนะครับก็เลยโชคดีโชคดีไปนะครับในส่วนของการไลฟ์วันนี้ก็ไม่ติดขัดอะไรมากนะครับก็รอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับแล้วก็ลองมาดูว่าจะสามารถตอบปัญหาอะไรยังไงได้บ้างนะครับการออกแรงที่สำคัญก็กลับไปแล้วมันไม่เจ็บนะครับลองสวิงแบบถอยหลังก้าวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมองทะเลกว้างขึ้นก็คือออกแรงให้น้อยลงทำสโคปหรือว่าความกว้างของวงให้เล็กลงนะครับลองฝึกไม้ที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดก่อนถนัดที่สุดก่อนนะครับจะเพิ่งไปหยิบของใหญ่ของยาวนะครับให้มันพอดีก่อนนะครับแล้วก็ใช้ช่วงล่างในการตีกรอบเยอะๆฝึกเยอะๆนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ